ทธศาสนาเป็นศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพุทธศาสนาสอนให้คนมัวแต่นั่งหลับตาภาวนาไม่สนใจใยดีความเป็นไปของสังคมเป็นต้นในวงการพุทธศิลป์ศิลปินท่านรู้ดีว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนท่านจึงสร้างพระพุทธรูปปางลีลาขึ้นมาบูชาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจชาวพุทธว่าพระพุทธองค์ก็ยังทรงงานเพื่อชาวโลกทุกวันอย่างไม่มีวันหยุดในพุทธดำรัสตรัสสั่งพระธรรมทูตรุ่นแรกออกไปประกาศพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายในการดำรงคงอยู่ในโลกของพุทธศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจงบำเพ็ญตนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อชาวโลก